พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแปรรูปไม้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมีแค่เงินทุนก้อนโตอย่างเดียวบอกเลยว่าไม่พอนะครับใช่แล้วค่ะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยแล้วนอกจากระบบการจัดการที่ดีจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยและที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษานี่ขาดไม่ได้เลยนะคะบริษัท Stable Shipwood จำกัดก่อตั้งโดยคุณสนิทจอมกล่อมฤทธิ์ซึ่งดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์แต่ต้องการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็นของตนเองจึงได้เข้ามาขอรับบริการคำปรึกษาในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพารากับสวทช.โดยผู้เชี่ยวชาญจากสวทช.ได้แนะนำเทคนิคใหม่ๆที่ทำได้ง่ายไม่ต้องพึ่งพาแรงงานฝีมือขั้นสูงใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ได้ผลดีเทียบเท่ากันอาทิการสร้างเตาอบไม้แบบใช้ลมร้อนโดยตรงซึ่งสร้างได้เร็วและถูกกว่าแบบอื่นใช้เศษฟืนในการอบลดลงมากกว่า 50% การเลื่อยซอยไม้ยางพาราโดยใช้เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนซึ่งทำให้สูญเสียเนื้อไม้น้อยได้ผิวไม้สวยกว่าควบคุมความหนาไม้ได้แน่นอนกว่าและการรักษาสภาพเนื้อไม้โดยใช้น้ำยาสารประกอบโบรอนโดยใช้บ่อแช่น้ำยาแทนการใช้ถังอัดน้ำยาช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและการผลิตได้หลายเท่าสนับสนุนธุรกิจและให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีโดย iTap ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000